หนีเสือปะจระเข้แตงเตือนแม่แตงโมตั้งสติไปหาคนที่โมไม่รู้จักเบิร์ดถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แตงพงศกรได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดอีกครั้งโพสต์เตือนคุณแม่แตงโมพนิดาโดยโพสต์ข้อความระบุว่าคุณแม่ควรตั้งสติแล้วหันมาปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนเช่นคนในครอบครัวตัวเองญาติฝั่งคุณพ่อน้องโมและเพื่อนๆน้องโมที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่ต้องฟังคนใกล้ตัวให้มากขึ้นและขอความช่วยเหลือจากคนนอกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นพร้อมติดแฮชแท็กว่าด่ากันไปก็เท่านั้นช่วยกันคิดดีกว่าพร้อมแคปชั่นด้วยว่าคนรอบตัวแม่แตงโมตอนนี้มีแต่คนนอกมีแต่คนพวกเล่นใหญ่พูดมากสาระน้อยทั้งทนายทั้งส.ส.หนีเสือปะจระเข้จริงๆก่อนจะหาทนายหรือหาทีมงานมาช่วยเรื่องน้องโมแม่ถามความเห็นคนในครอบครัวน้องโมกับเพื่อนๆโมบ้างสิคนที่เคยสนิทน้องโมที่หวังดีกับโมมีเยอะแยะแม่ไม่ฟังแม่ไม่เคยถามแต่แม่ไปฟังคนที่โมไม่รู้จักพวกนั้นทำไมโดยเบิร์ดแฟนของแตงโมก็เข้ามากดไลค์ถูกใจส่วนหนิงปณิตาก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปปบมือขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ร่วมกันสนับสนุนอาทิจริงที่สุดค่ะเหนือสิ่งอื่นใดคือคนในครอบครัวเห็นด้วยอย่างมากค่ะพี่ก็คิดเหมือนคุณแตงนะไม่รู้แม่เขาคิดยังไงของเขานะเห็นแล้วได้แต่เฮ้อสงสารน้องแตงโมมากเป็นต้นครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ